สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะฮะในรายการป๊อปนิวส์นะฮะวันนี้เย็นวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ไม่เจอกัน1วันคิดถึงเหลือเกินหลายคนถามมาเหมือนกันนะเอ้ยวันเสาร์ไปไหนอ่ะก็ต้องหลีกทางให้ฟุตบอลเขาหน่อยใช่ปกติเราเจอกันทุกวันแบบแทบจะเบื่อหน้ากันอยู่แล้วนะครับไม่เบื่อหรอกพี่อู๋อ่ะมาดูกันหน่อยสำหรับวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องป๊อปในรอบสัปดาห์มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสรุปเลย3ข่าวป๊อปเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่านะคะอันนี้เรียกว่าเดือดเดือดใช้คำนี้เลยเป็นเรียกว่าเพื่อน3คนอยู่วงเดียวกันร้องเพลงที่ชื่อว่าหน่วงใครเอ่ยรุ่งทัตินายสิฮะจะไปนึกถึงวงไหนล่ะเพราะว่าวงนี้เนี่ยเอาตรงๆนะเขาดังมาจากการ cover เพลงลง YouTube และในยุคนั้นเนี่ยคือโอ้โหต้องบอกว่าพี่บอยโกศิยพงษ์เนี่ยถึงขั้นเรียกตัวกลับมาเซ็นสัญญาเลยนะคือเขาไปเจอมาเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าสักพักแล้วปีกว่าปีกว่าแล้วแต่ไม่รู้เหตุผลอะไรนะคะที่พี่ทอมเนี่ยเขาออกมาโพสต์ Facebook ซึ่งยาวมากๆแต่เอ็มเนี่ยเข้าไปจับประเด็นมาให้คุณผู้ชมละเรียกว่าฟังม้วนเดียวจบครับคือเรื่องเนี่ยมันเริ่มอย่างนี้คือพี่แว่นใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเห็นคลิปผ่านทาง Facebook ที่เขาไปร้องเพลง cover กันทีนี้เห็นปุ๊บคิดถึงเพื่อนในวงคิดถึงแฟนคลับก็เลยโพสต์อันนี้เลยโอ้แต่ละเพลงเนี่ยมันเกี่ยวกับเพื่อนเหมือนกันคือจริงๆมันเป็นฟีลแบบแอบรักเพื่อนนั่นแหละคือทั้ง3คนตอนนั้นน่ะยังอยู่วงเดียวกันอยู่ยังรักกันดีแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเพลงอยากรู้แต่ไม่อยากถามเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อแล้วก็เพลงเพื่อนสนิทอยู่ในคลิปเดียวกันก็เลยแชร์ผ่านเพจรูมกับพี่นายไปเขียนว่า How are you ทีนี้ชาวเน็ตเนี่ยรวมถึงแฟนคลับของแต่ละฝ่ายก็เอ๊ะว่า How are you ใครเป็นคนโพสต์ทีนี้หลายคนก็ชี้เป้าที่ว่าพี่ทอมนี่แหละเป็นคนโพสต์ก็เลยเข้าไปโอ้โหรุมกันอย่างเงี้ยพี่ทอมทัวลงพี่ทอมก็เลยออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยที่ผ่านมาผมอึดอัดผมไม่เคยพูดเลยนะนี่คือข้อความพี่ทอมนะคะขออ่านสักหน่อยละกันผมไม่เคยคิดว่าจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะไม่อยากเสียใจอีกแล้วไม่อยากให้ใครต้องแบ่งฝักเลือกฝ่ายและไม่คิดว่าการกระทำแบบนี้มันทำร้ายใครจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ยิ่งผมเงียบมันกลายเป็นเรื่องที่วนลูปอยู่ข้างในใจมันกัดกินความรู้สึกผมอยู่ทุกวันและไม่มีความสุขเลยหลายๆคนอาจจะมองที่ผมเดินออกมาตรงนั้นเพราะผมต้องการชื่อเสียงเงินทองคือหลักๆเนี่ยพี่ทอมอธิบายต่อว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการคือความรักและกำลังใจจากเพื่อนในวันที่พ่อทอมป่วยต้องแอดมิดด้วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะผมเริ่มสับสนเพราะว่าพี่ๆผู้ใหญ่บอกให้ผมพักแต่เพื่อนๆเนี่ยให้ผมทำงานแล้วก็ไม่เคยได้ยินคำปลอบใจจากเพื่อนเลยก็คือเหมือนทั้งพี่โอพี่มนใช่ไหมค่ะไม่เคยถามถึงเรื่องพ่อทีนี้มันก็เลยกลายเป็นปมในใจว่าเอ๊ะเราเคยไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่ห้องหมายเลข39ที่อเมริกาในตอนนั้นอัดเพลงลงด้วยกันจนดังมีวันนี้แต่ทำไมไม่เคยถามถึงพ่อของพี่ทอมแต่แฟนคลับรวมทั้งนายเขาก็ไปชี้ประเด็นว่าที่ทอมออกไปจากวงเนี่ยเพราะวันนั้นเขาดังมากจากหน้ากากทุเรียนต้องยอมรับจำได้ไหมเดมัสซิงเกอร์แชมป์คนแรกค่ะเขาก็ดังจริงๆพอเริ่มมีงานเดี่ยวเข้ามาเริ่มรับอีเวนต์เยอะอาจจะไม่ได้ทุ่มเทกับวงอันนี้เป็นที่ชาวเน็ตเขาพูดนะจริงๆตอนนั้นโดนชาวเน็ตตราหน้าเหมือนกันนะฮะว่านี่คือดังและแยกวงหรือเปล่าแล้วพอวันเนี้ยจบมาปีกว่าพี่ทอมก็ยังคงโดนอยู่ก็เลยออกมาชี้แจงซะหน่อยนะคะด้านพี่วันใหญ่เองเขาก็เลยมาโพสต์เหมือนกันว่าเขาขอโทษกราบขออภัยพี่ทอมเลยที่มาโพสต์นี่เลยเป็นโพสต์ของพี่แว่นใหญ่นะคะอย่างที่เอ็มเล่าไปว่าเขาเห็นคลิปแล้วก็นึกถึงกราบขออภัยทอมและทุกๆคนที่ทำให้ไม่สบายใจครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่ไปแตะเพจของรูม39อีกโอ้อันนี้ก็มี2ฝั่งพี่อู๋ฝั่งนึงก็บอกว่าก็คิดถึงเหมือนกันอยากให้กลับมาดีกันอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเพจวงควรจะไม่ต้องไม่มีใครควรจะไปแตะละก็สุดท้ายนี้ยังไงผมก็ยังยืนยันนะฮะว่าผมยังติดตามทั้ง3ท่านอยู่ถึงแม้ว่าจะแยกกันเดี่ยวก็ตามของพี่มนนี่ก็จะเป็นมนโมนิกนะพี่โอก็จะเป็นแว่นใหญ่แล้วก็คุณทอมก็จะเป็นทอมอิสราในฐานะนักร้องนะครับทั้ง3ท่านมีลายเซ็นในการร้องเพลงแต่งเพลงคือชัดอยู่แล้วแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้พี่แว่นใหญ่ก็ทำงานกับพี่มนแล้วก็พี่ทอมก็เป็นศิลปินเดี่ยวครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกฝั่งแล้วกันเราไม่นิยมดราม่านะครับน้องอู๋นะน้องเอมรักทุกคนนะอ่ะไปดูกันที่เรื่องที่2นะโอ้โหเรื่องนี้ก็จริงๆเป็นคดีความกันตั้งแต่ช่วงปลายปี61ละสำหรับเรื่องของการมีผู้เสียหายเข้าไปฟ้องนะฮะบอกว่าเนี่ยโดนเท้าแชร์ซึ่งก็คือคุณเอมมี่อมรวรรณนะฮะหรือว่าคุณเอมมี่แม็กซิมนั่นเองนะครับก็ชิ่งเงินหายไป28ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำให้เธอนั้นต้องใส่กำไร EM มาจนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อวันที่18มิถุนายนก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าไปที่ศาลนะฮะ
ทั้งโจทย์7คนนะครับบอกว่ายกฟ้องแล้วกันก็คือถอนฟ้องอ่ะไม่ใช่ยกฟ้องผมขออภัยใช้คำว่าถอนฟ้องแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คุยกันรู้เรื่องไกล่เกลี่ยกันได้แต่ทีนี้ในเรื่องของคดีแพ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทรัพย์สินละตัวเงินนะครับก็คือเป็นหน้าที่ของคุณเอมี่ที่จะต้องหาเงินจำนวนเนี้ยมาคืนลูกแชร์เพราะฉะนั้นเธอเองก็ออกมาเปิดใจนะฮะบอกว่าก็ขอบคุณในความยุติธรรมของศาลท่านด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอโอกาสจากทางผู้ใหญ่ก็แล้วกันให้คุณเอมมี่เนี่ยเขายังมีงานทำเพราะว่าเอาตรงๆเขาก็โดนตีตามาเหมือนกันนะบอกว่าเนี่ยเป็นคนขี้โกงนู่นนั่นนี่เพราะว่าคดีมันเกี่ยวกับช่อโกงนะฮะเหมือนชาวเน็ตก็ตัดสินไปก่อนศาลแล้วแหละ เออใช้คำนี้จริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องให้โอกาสกันด้วยเนาะนะในเมื่อมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเอมมี่ด้วยก็แล้วกันนี่คือเรื่องป๊อปเรื่องที่สองของเรานะคะไปต่อที่เรื่องที่3เรื่องนี้ก็เดือดไม่แพ้กันสำหรับเรื่องราวของคุณคริสพีรวัฒน์หรือว่าคู่จิ้นต้องบอกว่าฮอตมาฮอตมาหลายปี 3-4 ปีนี้ของเขาคือท็อปนะคริสสิงโตแต่งานนี้มีประเด็นนะคะว่าคุณคริสเนี่ยเขาเคยเหยียดเชื้อชาติเหยียดเพศแล้วก็พูดถึงกรณีข่มขืนเอามาล้อเล่นอะไรแบบนี้นั่นเองอะงานนี้หนุ่มคริสก็เลยต้องออกมาเคลียร์ต้องบอกว่าคลิปนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นหลายปีแล้วแล้วก็คนก็เลยเอามาพูดประมาณอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าในเมื่อคุณคริสเขาโตมาจากซีรีส์ที่ชื่อว่าโซตัสมันเป็นซีรีส์ของเพศที่3หรือว่าเป็นชายรักชายทำไมถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ออกมาถ้าเห็นปากเขาเขาจะตอบว่าเกย์จุดๆพ่องงอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะอันนี้คือกรณีแรกที่คนถามว่าพี่คริสเป็นเกย์หรือเปล่านะคะมาต่อที่ประเด็นที่2นั่นเองนะคะเขาเคยโพสต์เอาไว้อันนี้เป็นเรื่องราวค่อนข้างเซนซิทีฟละกันเขาบอกว่าลาวปัญญาอ่อนทำเพื่ออะไรนิ่งไม่เป็นแล้วก็พูดถึงสัตว์ต่างๆอย่างนี้คนก็เลยบอกว่าคำนี้มันไม่ควรจะใช้เป็นคำดูถูกคนแล้วนะคำว่าลาวเนี่ยมันเรซิสต์นะไม่ควรเป็นคำด่าแล้วการที่เป็นลาวเป็นคนลาวเนี่ยผิดตรงไหนไม่จบเท่านี้ค่ะกรณีสุดท้ายเนี่ยก็ขุดอีกประเด็นเลยอันนี้นานไปอีกก็คือเป็นเรื่องที่คุณคริสสิงโตเขาไลฟ์กันแล้วเขาก็ล้อเล่นว่าคุณสิงโตเนี่ยเป็นเหยื่อของการข่มขืนคุณคริสเขาก็เล่นตามน้ำไปด้วยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยมันไม่ควรจะหยิบมาเล่นเลย มันไม่ใช่เรื่องตลกอะไรแบบนี้งานนี้คุณคริสก็เลยมาเคลียร์ทุกประเด็นเลยนะคะแล้วก็บอกว่าขอโทษจริงๆที่ในวันนั้นเนี่ยทำไปแต่คำพวกนี้จะไม่ได้ออกจากปากเขาอีกต่อไปค่ะครับผมโทษจริงๆนะครับที่คำพูดของผมนะวันนั้นที่ผมเล่นและตั้งใจที่จะมีเจตนาหมายถึงอย่างอื่นแต่พอคนฟังเขาไม่ได้คิดเหมือนผมเนี่ยและเขาเข้าใจว่าผมเหยียดพวกเขาหรืออะไรเงี้ยครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษสำหรับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบจากคำพูดของผมแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังจากตัวผมสำหรับคำนั้นนะครับผมขออนุญาตพูดนะครับคำว่าลาวนะครับคือคำนี้เนี่ยเป็นความผิดอย่างเต็มประตูในวันนั้นที่ผมพูดนะครับหลายๆคำพูดที่ทุกคนตักเตือนผมในวันนี้เนี่ยวันนั้นผมโดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้นะครับผมไม่เคยพูดคำนั้นออกไปในแบบเนกาทีฟความหมายเนกาทีฟอะครับมีแต่คำโพซิทีฟอย่างเดียวครับเพื่อนๆผมไม่เคยได้ยินผมยืนยันได้ว่าผมไม่เคยพูดคำนั้นอีกเลยตั้งแต่ที่ผมรู้แล้วว่ามันไม่ควรแล้วก็อย่างนึงคือผมต้องขอโทษประเทศลาวและคนลาวทุกๆคนจริงๆครับที่แบบมันเป็นดูเหมือนเป็นการที่ผมไปบูลลี่เขาผมขอโทษจริงๆครับผมไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้เจตนาแบบนั้นครับเป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่า3เรื่องว่าจะเป็นคุณทอมรูมตัวนี้นายแว่นใหญ่มนรวมถึงพี่เอมี่แล้วก็คริสเนี่ยดราม่าอย่างโหดเลยนะวันนี้เรามากันแบบเดือดๆเลยพี่อู๋อ่านไปก็เครียดไปนี่มันข่าวบันเทิงที่ไม่บันเทิง เพลงใหม่ Guess Nova หรือเปล่านะพักกันก่อนได้ไหมไม่ได้เราต้องไปต่อวันนี้บอกเลยว่าเบรกแรกของเราเนี่ยยาวๆแต่อันนี้พูดถึงเรื่องของการเหยียดนิดนึงนะนี่พูดกับโต๊ะดีกว่านะเราไม่กล้าสบตาหันหน้ามาตัวผมเองก็ต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบชอบแซวอ่ะบางทีเราก็ลืมตัวไปนะฮะจริงๆคำว่าเหยียดเนี่ยตอนนี้เราน่าจะใช้กับแขนและขาของเราอย่างเดียวก็พอเนาะต้องมาใช้กับคนอื่นเหยียดแขนเหยียดขาอะไรแบบนี้นะฮะช่วงนี้ไปพูดถึงเรื่องราวของพี่ตัวสรัญญูสักหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่เราได้ไปส่งพี่ตัวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคนในวงการไปกันเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนรักแล้วก็คิดถึงพี่ตัวมากเหลือเกินจริงๆย้อนกลับไป20กว่าปีนะครับอีกหนึ่งนางเอกที่ร่วมงานกับพี่ตัวสรัญญูและถูกยกให้เป็นนางเอกคู่ขวัญก็คงจะต้องเป็นพี่แอนซีเรียมนะครับกับละครเรื่องทวิภพนั่นเองที่ทำให้เธอนั้นคว้ารางวัลเมฆขลามา
ทองด้วยนะครับโดยคุณแอนก็ยอมรับว่าใจหายมากๆหลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่ตั้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยรู้เลยว่าพี่ตั้วนั้นป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งเธอบอกว่ายังจำได้ดีในตอนถ่ายละครด้วยกันพี่ตั้วเป็นเหมือนครูที่สอนเธอในหลายๆเรื่องนะครับแสดงอย่างเราเป็นนักแสดงตอนนั้นเรารู้สึกว่าโหเราดีใจมากเลยเราได้มีโอกาสร่วมงานกับดาราที่มีคุณภาพแล้วก็เก่งใช่ตอนนั้นคือพี่ตั้วดังมาก่อนแอนอีกแล้วก็เรารู้ความรู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากที่จะต้องได้เล่นกับพี่ตั้วได้ร่วมงานกันใช่ไหมคะก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ตอนแรกๆก็เกรงมากอะต้องยอมบอกว่าต้องเกรงเลยแล้วพอหลังๆก็ค่อยๆแบบว่าดีขึ้นเพราะว่าพี่ตั้วเขาก็จะคอยสอนคอยให้คำแนะนำอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยบุคลิกของพี่ตั้วเนี่ยเขาจะเป็นคนขุ่มๆนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปแย่ไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าดูภายนอกตอนนั้นเพิ่งเป็นแฟนกับพี่เปิ้ลใหม่ๆตอนนั้นนักแสดงหนึ่งท่านนะคะที่ต้องบอกเลยว่ายกพี่ตั้วสรัญญูนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างเลยแล้วก็เป็นบุคคลที่อยากจะร่วมงานด้วยนะคะนั่นคือนักแสดงหนุ่มคนนี้เลยคุณแท็กพรัญญูค่ะก็พูดถึงนะคะการจากไปของพี่ตั้วอย่างไม่มีวันกลับนะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเสียใจมากๆหลังจากทราบข่าวอาการป่วยนะคะแล้วก็ข่าวเสียชีวิตของพี่ตั้วนะคะพร้อมเผยเราได้ฟังกันค่ะว่าก่อนหน้านี้เคยเจอและเคยเดินไปบอกพี่ตั้วเลยนะว่าอยากร่วมงานกับพี่ตั้วมากๆแล้วก็รู้สึกอิจฉานักแสดงหลายๆคนค่ะที่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานเพราะว่าพุ่มกับท่านถือว่าเป็นบุคคลที่มีวิชาเยอะมากๆมีโอกาสได้เจอพี่ตั้วเนี่ยนะฮะตอนที่เราไปถ่ายรูปตอนเปิดคาเฟ่เดย์นะครับผมแล้วก็เราก็ติดตามเข้ามาตลอดแล้วเป็นผู้กำกับที่ผมอยากจะร่วมงานด้วยนะครับเคยไปบอกพี่ตั้วนะพี่ตั้วครับผมอยากจะเล่นละครของพี่ครับอ๋อยังไม่ได้ไปร่วมเลยครับยังไม่ได้มีโอกาสไปร่วมเลยครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ติดงานด้วยฐานักแสดงที่ได้เล่นกับพี่ตั้วได้ให้พี่ตั้วกับนะเพราะว่าพี่ตั้วเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือวิชาเยอะมากครับไปดูกันที่นักแสดงอารมณ์ดีคนนี้กันบ้างสำหรับพี่แขรัศมีแขฟาเกอร์ล้นนะครับก็บอกว่าจริงแล้วก็เป็นห่วงพัฒนาการของน้องปกป้องเขาก็เลี้ยงเป็นลูกเลยน้องแบบรักมากๆตัวติดกันตลอดเลยเห็นอยู่นะเพราะว่าน้องอาจจะมีเรื่องของการพูดที่ช้ากว่าเด็กคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากกักตัวอยู่บ้านมานานได้กลับมาทำงานในรอบหลายเดือนหลังจากเนี่ยโควิดเริ่มดีขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือต้องงดเจอหลีกเลี่ยงการเจอเลยก็ว่าได้นะสำหรับน้องปกป้องลูกชายของเพื่อนซีคุณต้นหอมนั่นเองคิดถึงกันใจจะขาดนะเพราะตะกอนอยู่ด้วยกันตลอดพอห่างกันก็เนี่ยคิดถึงน้องมากๆครับแต่ว่าหลังจากที่เนี่ยน้องพูดช้าก็เลยได้พาไปเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสบายใจได้น้องอาจจะสับสนจากการเรียนรู้หลายภาษาตรงนี้นี่ไงก็เลยแบบว่าหลังๆก็เป็นที่มาที่ไปเหมือนกันนะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอยากจะให้ลูกได้พูดภาษาจีนภาษาฝรั่งเศส4-5ภาษาใช่ไหมบางทีเด็กอาจจะงงหรือเปล่าลองฟังพี่แขดูค่ะครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็พี่หอมแขว่าพี่หอมก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคำแนะนำจากคุณหมอแล้วก็พี่หอมก็มาบอกเรานะว่าแบบก็แบบจะพาลูกไปหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกพี่หอมไปว่าแบบเชื่อมั่นในตัวเองนะเชื่อมั่นในตัวลูกสุดท้ายแล้วความหลายภาษาเนี่ยก็คือน้องอาจจะพูดช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับต่อที่อีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่ต้องบอกว่าพี่แขกเขาเป็นปลื้มมากๆเพราะว่าหลังจากที่เขาประกาศพี่อุ๋เคยได้ยินไหมว่าเขาตามหาคุณพ่อนะตามมา30ปีวันนี้นะคะเจอแล้วนะคะแล้วก็รอสถานการณ์เนี่ยให้ดีขึ้นแล้วก็จะกลับไปเยี่ยมคุณพ่อนะคะโหนี่เลยมีแพลนบินนะคะไปพบคุณพ่อที่เซเนกัลนั่นเองพร้อมบอกว่าดีใจค่ะได้พบพี่ชายพี่สาวพร้อมกันอีกทั้ง3คนด้วยตอนนี้ก็ใช้วิดีโอคอลไปก่อนละกันแล้วเอ็มก็เชื่อนะว่าต้องตื่นเต้นนะเป็นเราคือรอคอยโมเมนต์นี้มาทั้งชีวิตอ่ะพี่แขกจะดีใจขนาดไหนไปฟังดูค่ะสำหรับเรื่องคุณพ่อก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะใช่ดีใจมากเปลี่ยนบทไงดีใจมากแล้วก็เราตื่นเต้นเราร้องไห้นะกับคำที่เราต้องใช้คำว่าแดดดี้ครั้งแรกเราตกใจเราไม่เคยใช้คำนี้แล้วเราก็ตกใจที่ว่าเขารู้ว่าเราอ่ะมีตัวตนอยู่แต่เขาหาเราไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราก็รอแค่สถานการณ์โควิดเนี่ยให้ทุกอย่างการเดินทางเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยหรือว่าแขเดินทางไปแล้วกลับมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแขเดินทางไปเจอเขาแน่นอน 100% ก็คงเต็มที่ละฮะเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยต่างคนต่างเปิดใจอะไรเงี้ยรวมทั้งเรื่องที่เราแต่งงานแล้วอะไรทุกอย่างแล้วเพราะเราก็บอกพี่สาวพ่อเดียวกันไปแล้วว่าเราแต่งงานมีแฟนเป็นผู้ชายนะแล้วพี่สาวก็บอกใจเย็นนะเพราะว่าพ่อค่อนข้างโอลด์สคูลก็คือหัวโบราณเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นข้อเรียนเลยก็ต้องไว้คุยกันตอนเจอกันดีกว่าอะไรเงี้ยร่วมยินดีกับพี่แขด้วยแล้วกันนะครับช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ามีข่าวของพี่ชาคริสเห็นบอกว่าติดใจชีวิตชาวสวนจะเป็นยังไงช่วงหน้าเจอกันครับ
ยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะกับรายการป๊อปนิวส์นะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่พระเอกคนนี้นะครับเห็นบอกว่าติดใจชีวิตชาวสวนเนื่องจากว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องกักตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันแต่อ่านแล้วเกือบใจหายเหมือนกันนะว่าถ้าติดใจแบบนี้เราจะไม่กลับมาพรไหมยังไงอ่ะพิชาคริสแย้มนามฮะกรรมเทพสุดหล่อของเราก็มีละครที่กำลังจะลงจอทางช่องของเราด้วยนะครับก็งานนี้เนี่ยเห็นบอกว่าอยู่บ้านตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่บอกว่าใช้โอกาสนี้เนี่ยหันไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนที่จันทบุรีแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ติดใจเพราะว่าเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วไงยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่เราล็อกดาวน์กันอย่างเงี้ยก็ได้กลับไปใช้ชีวิตได้ไปบริเวณสวนแบบด้วยตัวเองแบบเต็มที่มากขึ้นจากตอนแรกคือ1เดือนไปครั้ง2เดือนไปสัก 2-3 วันอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่เขยกับน้าๆญาติๆที่คอยดูแลอะไรเงี้ยดีครับก็ไปอยู่ที่นู่นอยู่กับธรรมชาติก็ไม่ต้องแอลกอฮอล์ไม่ต้องมาสก์ไม่ต้องอะไรก็เรียกว่าชาวสวนเต็มตัวครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามือใหม่หัดขับครับเพราะว่าเราเองก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติเข้าสวนทำเองแล้วก็เริ่มเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่แบบปลูกต้นกล้าเลยถ้าเป็นไปได้อาจจะแบบขึ้นเป็นรีสอร์ทให้คนแบบเข้ามาเที่ยวชมทานผลไม้ไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นซีซั่นอะไรอย่างงี้ไปต่อดีกว่านะคะสำหรับเรื่องละครทางช่องของเราเป็นอีกเรื่องที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเขากลับมาถ่ายหรือยังวันนี้อัปเดตซะหน่อยละกันสำหรับละครเรื่องปฏิหาริย์รักนะคะก็นำแสดงโดยคุณพุทธพุทธิชัยแล้วก็ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองค่ะงานนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะปลดล็อกเฟส4เรียบร้อยทางกองถ่ายค่ะเขาก็เดินหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่เลยสำหรับปาฏิหาริย์รักนะคะนี่คือฉากสำคัญเลยเขาบอกเป็นฉากที่พระเอกของเรื่องนะคะอย่างคุณพุทธิชัยที่รับบทเป็นปวีเนี่ยถูกกล่าวหาค่ะว่าเป็นคนฆ่าพ่อของตนโดยคนที่รับบทก็คือพี่โจมนั่นเองนะคะซึ่งในซีนเนี่ยเขาบอกว่าคุณปุ๊กลุ๊กเนี่ยเป็นซีนอารมณ์เลยนะต้องร้องไห้ด้วยนะคะแล้วก็สมบทบาทมากที่เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทนั่นเองงานนี้เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันว่าซีนนี้จะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ไปฟังเขาก่อนค่ะใครฆ่าพ่อผมต้องบอกเหรอเราไม่บอกใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำพ่อผมดาวิกาไม่น่ารักไม่แล้วแบบในเรื่องคืออ้าวงงคืออะไรทำไมอยู่ดีโดนจับไม่ก็คืออ่านบทแล้วก็คืองงว่าอ้าวคือในเรื่องคือพระเอกอะคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีคำอธิบายเว้ยรู้แต่ว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แบบอ้าวเราเล่นเราก็คืองงด้วยไงตอนเราอ่านบทก็คือแบบอ้าวแล้วตกลงคือตัวเองโผล่ไปเป็นแบบเข้าคุกเข้าตารางอะไรอย่างนี้ไปโอ้ยคนนี้เขาร้องไห้ทั้งเรื่องใช่ร้องไห้ตั้งแต่คิวแรกยันคิวล่าสุดมันไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกเยอะกับฉากนี้เว้ยแบบรู้สึกตั้งแต่ตอนซ้อมเหมือนอาจจะแบบที่ได้อลอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฉากนี้ก็เป็นฉากที่พ่อผมตายฮะผมเศร้าแต่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใครไม่น่ารักหรือเปล่านี่ไม่น่ารักหรือเปล่าแต่ในการไม่น่ารักหรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องรักสามเศร้าครับคือนอกจากเรื่องครอบครัวแล้วก็จะมีเรื่องความรักของนี่แล้วก็มีพี่สดด้วยนะครับมันก็เข้มข้นครับเรียกว่านักแสดงเขาตัวแบบเป้งๆท็อปหมดเลยนะพี่วุ้นเส้นปุ๊กลุกคุณสดยุคแล้วเนี่ยคุณพุทธพุทธิชัยครับแต่งานนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผมยาวที่รวบผมได้ทำไมคะตำรวจก็รวบได้เหมือนกันโดนเลยค่ะคุณแจมือรอคุณอยู่เฮ้ยพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเก็บตกหลังกล้องกันดีกว่ากับละครเรื่องแพทย์สยามเขาบอกว่านี่ก็ปะทะกันอีกแล้วนะฮะปะทะกันเก่งเหลือเกินนะนักแสดงช่องนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้เบรกกันก่อนครับในช่วงสุดท้ายของป๊อปนิวส์แล้วนะคะช่วงนี้พี่อู๋ก็จะพาไปตะลุยกองถ่ายครับผมจริงๆไม่ใช่พี่พาไปนะฮะมีผู้สื่อข่าวของเราแต่พี่จะส่งเข้าให้นะฮะก็บอกว่ามันเป็นซีนแบบว่าอารมณ์ดราม่าอีกแล้วแหละเออละครเรื่องแพทย์สยานั่นเองนะครับแต่ว่ามีอยู่คนนึงที่เขาไม่สนใจเพื่อนๆเลยเอ๊ะมัวแต่สนใจกล้องฟิล์มเขาคนนั้นจะเป็นใครไปดูกันผู้ชมคะวันนี้ดิฉันขอพาทุกท่านมาบุกกองละครแพทย์สยามที่งานนี้สาวแป้งนั้นทุ่มทุนสุดตัวในการแสดงแต่การเดินขึ้นบันไดของสาวแป้งหลายรอบเห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เลยล่ะค่ะขึ้นให้สุดต้องลงให้มีคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังคงปักหลักในกองละครแพทย์สยามกันอยู่นะคะแล้วฉากนี้นะเป็นฉากที่โอรุ่งระวีต้องปล่อยอารมณ์สุดฤทธิ์เพราะเธอต้องร้องไห้เสียใจกับการกระทำของสามีในเรื่องบอลฉันได้เชื่อแกตั้งแต่ที่แรกอะผู้ชายมันก็เลยหดเงินหดนะเสียใจมากเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไร
ดูนะคะว่าสามีในเรื่องของคุณโอไปทำอะไรไว้จนเธอต้องเสียใจขนาดนี้คุณผู้ชมคะนอกจากคุณโอของเราจะระเบิดอารมณ์ร้องไห้ในซีนนี้แล้วสาวแป้งของเราก็ต้องมีซีนร้องไห้หนักเหมือนกันงานนี้สาวแป้งกล่าวกับทีมงานว่าชื่อเรื่องมันชื่อแพทย์สยามใช่ไหมคะทุกคนก็จะต้องผ่านเรื่องราวแบบแพทย์สยามซึ่งก็เลยทำให้สะเทือนอารมณ์และนี่ก็คือเหตุผลของสาวแป้งนะคะเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรในแต่ละซีนของละครเรื่องนี้นั้นเขาต้องเค้นอารมณ์กันมากมายแต่มีนักแสดงท่านหนึ่งค่ะที่ดูเหมือนจะไม่สนใจอะไรเพราะชีคงเหอกล้องใหม่ถ่ายทุกมุมถ่ายทุกตอนเรียกทุกคนเข้ามาถ่ายถ่ายช่างภาพถ่ายพี่ๆในกองขณะสาวแป้งกับหนุ่มเจสันยังระเบิดอารมณ์กันอยู่นั้นเธอก็ไม่พลาดที่จะเก็บซีนอารมณ์นี้ผ่านกล้องของเธอค่ะเพิ่งได้กล้องฟิล์มมาใหม่แล้วก็เลยแบบว่าลองถ่ายเล่นๆอ่ะพี่เจมายืนตรงนี้ไหมเชื่อแล้วค่ะว่าเหอะกล้องใหม่จริงๆเออเพิ่งได้มาใส่ฟิล์มไม่เป็นเลยเนี่ยต้องแบบให้คนอื่นใส่ให้ก็มีมือแบบผ่านไปน้อยลืมหมดลืมมาว่าเราเล่นแต่แบบกล้องดิจิตอลไงเราไม่ได้เล่นแบบกล้องฟิล์มใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าล้างออกมาจะเป็นมารอรุ้นกันว่าล้างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะและก็อย่าลืมติดตามละครแพทย์สยามด้วยนะคะลงจอเมื่อไหร่ห้ามพลาดเด็ดขาดนี่แหละทุกกองเราต้องมีตากล้องแบบนี้ไว้แบบ snap รูปต่างๆเงี้ยแต่บางทีอ่ะก็มีความแบบเสียสมาธิเหมือนกันนะแต่บางทีต้องสนใจเพื่อนๆบ้างแต่ก็น่ารักเดี๋ยวรอนะคะน้ำหวานบอกว่ารอล้างฟิล์มเมื่อไหร่เราจะได้เห็นรูปกันตอนนี้ฉันยังไม่มองใครหรอนี่แต่ตอนนี้เขาต้องมองแล้วเพราะว่าเขากำลังจะเป็นเจ้าสาวกันแล้วนะว่าที่เจ้าสาวนะฮะก็ครับพี่กวางเอบินอร์มอลนะติดตาม IG ของบ้านนี้เขาอยู่น่ารักทีเดียวนะครับสวัสดีหมดเวลาแล้วน้องเอมต้องขอบคุณด้วยนะคะชุดสวยๆนะคะจาก Avery Brand นั่นเองค่ะส่วนของผมเนี่ยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับว่าที่ผู้สนับสนุนรายการในอนาคตของเราใครอาจจะกำลังคิดๆอยู่นะฮะคุณลูกค้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าผลิตต่างๆนะคะยินดีใช่ถูกโต๊ะยังว่างฉากรายการของเราบางทียังวางสินค้าได้เราก็ขายตรงๆแบบนี้เลยแหละถูกต้องติดต่อมาได้นะฮะผ่านทางทีมขายของ PPTV HD นะครับสวัสดีอูเอมไปก่อนพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับ Pop News Daily สวัสดีครับสวัสดีค่ะ